สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวสิงคโปร์3วัน2คืนด้วยงบประมาณ 6,000 บาทค่ะมีงบเท่านี้ไปไหนได้บ้างนะไปดูกันค่ะเราเป็นไงกันบ้างคะน่าสนุกใช่ไหมล่ะงั้นไปชมทริปกันแบบเต็มเลยค่ะเราเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะคะโดยจะใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมงค่ะค่าเครื่องไปกลับอยู่ที่ประมาณ 2,700 ค่ะแล้วก็ค่าประกันการเดินทางประมาณ300บาทไฟล์รอบบ่าย 4:40 ถึงสิงคโปร์ประมาณ2ทุ่มค่ะเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้เราเดินทางล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้นะคะมาถึงที่พักก็ประมาณ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนค่ะดีที่จองที่พักและจ่ายเงินไว้แล้วจึงสามารถเข้าพักได้เลยค่ะได้ประสบการณ์อะไรในวันนี้พัดหลงการสับสนทิศทางเดินหลงทางจนดึกดื่นและไม่ทันได้ไปเที่ยวไหนเลยเหนื่อยเพลียแยกย้ายกันไปนอนค่ะเย้มาเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสกันค่ะมาเริ่มต้นการเที่ยวด้วยการออกไปเดินเล่นยามเช้ากันดีกว่าค่ะโดยที่ที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือเมริออนพาร์คค่ะเป็นจุดที่มีสิงโตตัวใหญ่พ่นน้ำอยู่นะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์เลยค่ะใครๆมาสิงคโปร์ก็ต้องมาที่นี่นะคะเพื่อถ่ายรูปคู่กับสิงโตพ่นน้ำค่ะและฝั่งตรงข้ามเป็นมารีนาเบย์แซค่ะระหว่างรอจังหวะการถ่ายรูปนะคะก็มีบางคนมาแอบกินข้าวปั้นกันรองท้องสักหน่อยนะคะสุดท้ายเราก็หามุมถ่ายรูปรวมกันจนได้นะคะช่วงสายหน่อยก็จะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปบริเวณนี้กันจำนวนมากค่ะได้รูปแล้วเราก็ไปต่อที่อื่นกันดีกว่าค่ะแต่คราวนี้เราไม่ได้หวังพึ่ง GPS จากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเราใช้แผนที่นำทางนะคะเพื่อว่าจะได้ไม่หลงทางเหมือนเมื่อวานอีกนะคะก็แวะชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงย่านคาร์คีแล้วก็ริเวอร์ไซด์พอยต์แล้วค่ะซึ่งจะมีประติมากรรมนะคะรูปปั้นวิถีชีวิตริมน้ำนะคะให้ชมกันสักประมาณ 2-3 จุดค่ะจากบริเวณนี้สามารถมองเห็นอาคารหน้าต่างสีลุ่มได้ด้วยค่ะชมกับบรรยากาศสบายๆริมน้ำยามเช้าค่ะอีกด้านนึงนะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์เอเชียซิวิไลเซชันอยู่ด้วยค่ะวิวต้นไม้ที่ร่มรื่นเขียวขจีด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณร้านอาหารซีฟู้ดนะคะแล้วก็ผับบาร์ของย่านนี้นะคะเราก็กลับมากินอาหารเช้าที่โรงแรมนะคะก็จะเป็นอเมริกันเบรกฟาสต์เป็นขนมปังซีเรียลแล้วก็ไข่ดาวค่ะเติมพลังกันแล้วไปเที่ยวกันต่อเลยค่ะLet's go ค่ะนี่ก็จะเป็นความคลื้นในช่วงเริ่มต้นเดินค่ะไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ชมบรรยากาศของเมืองสิงคโปร์ด้วยค่ะนี่เราก็เดินอยู่ใต้ถนนนะคะเพื่อเดินข้ามฝั่งนะคะแล้วก็เข้ามาที่ห้างอะไรสักห้างนึงนะคะบริเวณแถวๆนั้นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเดินผ่านมานะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะเดินค่ะเดินต่อไปค่ะแล้วนะคะหลังจากเดินกันมาประมาณ1กิโลเมตรค่ะFountain of Wealth นะคะหรือน้ำพุแห่งโชคลาภค่ะมาถึงกันแล้วน้ำพุนี้สร้างตามหลักห่วงจุ้ยที่ดีนะคะจึงมีความเชื่อว่าใครที่ได้สัมผัสน้ำพุแล้วจะมีโชคลาภค่ะ วิธีการก็ง่ายๆนะคะแค่ใช้มือขวายื่นไปสัมผัสน้ำพุนะคะแล้วอธิษฐานในใจพร้อมกับเดินวนตามเข็มนาฬิกา3รอบนะคะเท่านี้เราก็สามารถได้รับโชคลาภแล้วก็ความมั่งคั่งจากน้ำพุค่ะยืนชมบรรยากาศความสวยงามกันอีกหน่อยนะคะ
ค่ะกับเราประหยัดพลังงานด้วยการนั่งรถไฟฟ้ากลับไปเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะคะเพื่อเอากระเป๋าและสัมภาระแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะนี่คืนถัดไปเราจะไปพักกันที่ไชน่าทาวน์ค่ะไชน่าทาวน์กันแล้วนะคะภารกิจต่อไปก็คือการตามหาโรงแรมที่เราจองผ่านเอชิโกไว้ค่ะพี่น้องรวมพลังนะคะช่วยกันหาที่พักค่ะพักอยู่ไหนนะตอนนี้เริ่มหนักกระเป๋าแล้วนะคะถึงแล้วเมดอัสเปซพอร์ตแอทไชน่าทาวน์เป็นคล้ายๆแคปซูลค่ะซึ่ง1แคปซูลสามารถนอนได้2คนนะคะเราได้ทดสอบแล้วเตียงก็เลยจะยับนิดนึงนะไปลูกที่เลือกกับไชน่าทาวน์ของเราและไปกินอาหารที่นะคะที่ศูนย์อาหารแม็กเวลฟู้ดเซ็นทรีเราก็ไม่พลาดค่ะร้านข้าวมันไก่ชื่อดังของสิงคโปร์นะคะแทนเราก็นั่งรถไฟฟ้า MRT นะคะจากไชน่าทาวน์นะคะไป Garden by the Bay นะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ฝนตกทำให้ไม่สามารถเดินต่อไปได้เราจึงต้องซื้อตั๋ว Shuttle Service นะคะเพื่อไปส่งที่ข้างหน้า Garden by the Bay ค่ะค่าบริการอยู่ที่4เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ100บาทนะคะโดยเขาจะไปส่งที่ตัวอาคารที่เป็นโดมนะคะเพื่อเราจะได้เข้าชมสวนในโดมอีกทีนึงค่ะจากพื้นถนนนะคะจะเห็นว่าพื้นเปียกมากนะคะก็คือก่อนหน้านี้ฝนตกแรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนยังตกอยู่ปล่อยๆเล็กน้อยค่ะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะหลังจากเรากินข้าวเที่ยงเสร็จเราก็ได้แวะไปที่ตึก People Park Century นะคะเพื่อไปซื้อตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆในราคาถูกที่ Sea View Travel นะคะเราได้ราคาเข้าชม Garden by the Bay มาในราคา18เหรียญเท่านั้นนะคะจากปกติ28เหรียญค่ะพร้อมจะเข้าชมกันหรือยังคะงั้นเราไปกันเลยค่ะGarden by the Bay นะคะแบ่งออกเป็น2โดมใหญ่ๆก็คือ Flower Dome แล้วก็ Crown Forest Dome ค่ะมาเริ่มกันที่ Flower Dome กันก่อนเลยนะคะนะคะอยู่ Garden by the Bay นะคะอยู่ในโดมดอกไม้นะคะก็นี่ค่ะน้องเจนแม่แล้วก็นี่ค่ะแม่ค่ะส่องอะไรค่ะถ่ายรูปเอ้ยถ่ายวิดีโออยู่ค่ะอยู่ดีก็อยากเข้าร่วมแล้วก็ถามว่าอันนี้นะก็จะมีดอกไม้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวดอกไม้ไปให้ดูกันค่ะดูบรรยากาศในรอบภายในโดมดูกว้างขวางแล้วก็สูงโปร่งมากกว่าที่คิดนะคะอากาศค่อนข้างเย็นสบายนะคะมีระบบปรับอุณหภูมิอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 23-25 องศาค่ะโครงสร้างหลังคาก็จะมุงด้วยกระจกนะคะให้แสงผ่านเข้ามาได้นะคะโดยจะมีความสูงจากพื้นที่ประมาณ38เมตรค่ะที่นี่ก็สามารถรองรับผู้เข้าชมได้มากถึง 1,400 คนค่ะนี้จะเป็นสวนที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะโดยโดมนี้นะคะประกอบด้วยสวนย่อยๆจากทั่วทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนกระบองเพชรสวนออสเตรเลียอเมริกาใต้แอฟริกาใต้แคลิฟอร์เนียเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเขาก็จะมีสวนกลางนะคะที่จัดสวนพิเศษเนี่ยตามเทศกาลต่างๆอย่างเช่นช่วงที่ไปก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนก็จะเป็นสวนเกี่ยวกับตรุษจีนค่ะจะเห็นว่าเป็นการรวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์นะคะมีดอกไม้ให้ชมมากมายนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยเดินเพลิดเพลินจนลืมเวลากันเลยทีเดียวนะคะชมดอกไม้ไปถ่ายรูปไปนะสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะเดินเที่ยวไปไม่มีเบื่อเลยค่ะถือว่าคุ้มค่าแก่การมาเที่ยวในครั้งนี้มากเลยนะคะมาต่อกันที่ Crown Forest Dome หรือโดมป่าเมฆกันค่ะเข้ามาในโดมนะคะจะเจอกับน้ำตกจำลองขนาดใหญ่สูงถึง30เมตรนะคะเป็นน้ำตกจำลองที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะน้ำตกนี้นะคะทำหน้าที่เพิ่มความชื้นให้กับโดมนี้ค่ะซึ่งโดมนี้ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาคล้ายกับโดมดอกไม้นะคะแต่ว่าจะมีความชื้นที่สูงมากกว่าหลายเท่าเลยทีเดียวค่ะป่าเมฆเป็นป่าในเขตร้อนบนภูเขาสูงถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆต้นไม้จะไม่ผลัดใบในป่าจะค่อนข้างชื้นมากส่วนใหญ่แล้วจะถูกปกคลุมด้วยมอสและเฟิร์นยอดเขานะคะสูงจากพื้น35เมตรค่ะพื้นที่ก็จะแคบกว่าโดมที่แล้วนิดนึงนะคะรองรับผู้คนได้ประมาณ 1,200 คนค่ะแบ่งออกเป็น9โซนด้วยกันนะคะ
1 waterfall view นะคะก็คือจะเป็นวิวน้ำตกสูงนะคะที่เราเห็นด้านหน้าตอนเข้ามาค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะควรขึ้นลิฟต์ไปชมชั้นบนสุดก่อนนะคะแล้วค่อยเดินลงมาชมทีละชั้นค่ะ2ค่ะ Lost World ค่ะจะเป็นจุดสูงสุดของโดมนะคะซึ่งบริเวณนี้ค่ะจะเป็นสวนที่แสดงพืชพวกที่กินแมลงอยู่นะคะก็จะแล้วก็จะมีจุดให้นั่งพักถ่ายรูปกันด้วยนะคะก็จะเห็นนักท่องเที่ยวจะเยอะนิดนึงนะ3ค่ะ Crow Walk ค่ะเป็นทางเดินลอยฟ้านะคะที่จะสามารถให้เราชมวิวจากมุมสูงได้นะคะก็จะสามารถมองไปเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถชมบรรยากาศภายในด้วยต้นไม้เขียวขจีดอกไม้สวยๆระหว่างทางไปได้ด้วยนะคะแต่จริงๆก็คือเดินไปด้วยขาสั่นไปด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกจะน่ากลัวอยู่เล็กน้อยนะคะสี่ ที่ท็อปวอล์กนะคะก็คือจะเป็นต้นไม้บริเวณที่เราเดินตามทางเดินคลาววอล์กนั่นเองนะคะ5 The Cavern นะคะเป็นโซนของต้นไม้ภายในถ้ำค่ะ6 Crystal Mountain นะคะก็คือจะเป็นการแสดงอัญมณีต้นคริสตัลที่อยู่ในภูเขาค่ะ7 Secret Garden นะคะจะเป็นต้นไม้ตามตีนเขาค่ะ8 Earth Check และสุดท้าย9 5 Degree 2 โซนนี้จะแสดงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็ภาวะโลกร้อนค่ะEP 1จบแล้วนะคะเชิญชม EP 2ต่อได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ส่งต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ